ายการ Qtech Online พาคุณผู้ชมมางานเปิดตัว Samsung Galaxy A Series อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยไฮไลท์ของงานนี้ก็คือสมาร์ทโฟน Galaxy ทั้ง2รุ่นได้แก่ Galaxy A 5และ Galaxy A 7ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ได้เปิดราคาและวางจำหน่ายในประเทศไทยสักพักหนึ่งแล้วพร้อมทั้งเผยทิศทางของ Samsung ในอนาคตว่าหลังจากนี้จะเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนอีก 10-15 รุ่นซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มไลน์อัพโดยผลิตภัณฑ์จะแบ่งตามซีรีส์คือ Galaxy A Series และ Galaxy E Series เพื่อเป็นการสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับ Samsung Galaxy A Series ดีไซน์ทันสมัยโดดเด่นด้วยวัสดุที่เป็นโลหะและเป็นครั้งแรกกับดีไซน์แบบ Full Metal Unibody หรูหรามีสไตล์จับถนัดและบางกว่าเคยพร้อมสีสันให้เลือกหลากหลายในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลและกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลพร้อมโหมดถ่ายภาพมากมายหน้าจอใหญ่ขนาด5นิ้วในรุ่น A5 และ 5.5 นิ้วในรุ่น A7 แฟนๆ P-Tech ที่สนใจ Samsung Galaxy A Seriesก็สามารถไปลองสัมผัสของจริงกันได้ที่ศูนย์ Samsung และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ